จะพามาทำขนมจีนน้ำยาตีนไก่ใส่ลูกชิ้นปลาด้วยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาตั้งน้ำกะทิก่อนค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่พริกแกงค่ะที่เราทำเอาไว้ผสมกับปลาแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอาไปผสมกันเนาะลงไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะก็จะใส่เป็นกระชายค่ะนี่เป็นกระชายเนาะที่มันอยู่ในขวดอ่ะมันจะมีแบบว่าแช่แข็งก็มีแล้วมีในขวดอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่ามันจะอย่างเงี้ยมันเป็นชิ้นๆมาเราเสร็จเนาะมันก็จะใส่ทีนไก่กันค่ะอันนี้ก็คือที่โบแบบว่าต้มแล้วเนาะแล้วก็ผ่าแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดตัดเล็บตัดอะไรออกอะไรเงี้ยค่ะล้างให้สะอาดก็จะปล่อยให้มันเข้ากันสักพักหนึ่งเราก็จะมาปรุงกันค่ะเนาะหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะให้มันแบบเข้ากันเนาะบางคนก็จะใส่รสดีก็แล้วแต่เลยค่ะโบก็จะใส่น้ำตาลหน่อยนึงแต่โบเป็นคนที่ไม่กินหวานเนาะโบจะใส่นิดนึงค่ะทีนี้เราก็จะใส่น้ำปลาหน่อยนึงไม่ต้องทำเค็มค่ะเราค่อยมาปรุงเอาข้างนอกเอาถ้าเค็มมากๆแล้วแบบมันก็ไม่ดีเนาะใบมะกรูดหั่นฝอยเนาะลงไปโอเคและแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีโอเคค่ะแล้วทีนี้โบก็จะมารอให้เส้นของเราเสร็จค่ะแล้วเราก็จะมากินขนมจีนกันค่ะน้ำยาเดือดๆแบบนี้แล้วจดใจกันไหวไหมคะถ้าใครหิวก็ตามมาค่ะขนมจีนน้ำยาตีนไก่ใส่ลูกชิ้นปลาค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมากินกันแล้วเนาะโบก็จะถ่ายให้ดูค่ะนี่ก็คือมีขนมจีนอันนี้เนาะแล้วก็มีใบโหระพาผักชีก็เป็นมีงอกถั่วถั่วงอกผักกาดดองที่โบดองเองมีถั่วฝักยาวหั่นแล้วก็มีแคบหมูแล้วก็มีน้ำยาค่ะแล้วก็นี้เป็นสารแหน่เนาะแล้วก็มีพริกป่นโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มลงมือกันเลยโอเคค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมากินกันแล้วเนาะโบก็จะใส่พริกป่นไปค่ะก็จะมาผสมกันยาทีนี้เราก็จะมาใส่ผักตามชอบเลยเนาะใส่ไปเลยค่ะจะกินอะไรนี่ผักกาดดองเองค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวหั่นแคบหมูเราจะไม่ใส่ไปผสมกับน้ำเนาะเนี่ยมันจะนิ่มแล้วก็มีถั่วงอกแล้วก็มีโหระพาผักชี
ีนี้ก็ไปเอามาจากหลังบ้านค่ะเพราะเพิ่งไปเก็บมาวันนี้เนาะแล้วก็มาล้างสดๆเลยหอมมากินด้วยกันค่ะทำเองเนาะต้องอร่อยอยู่ละก็มีสาระแหน่เนาะงามงามเลยสาระแหน่นี่ก็เก็บมาจากสวนบ้านหลังบ้านแม่เนาะชอบแบบข้นๆเนาะถ้าคนแบบว่าชอบแบบไม่ข้นก็ทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราทำกินเองอ่ะเราก็อยากแบบให้มันข้นๆอะไรเงี้ยชอบกินน้ำเยอะๆเนาะโอ้จะใส่น้ำไปอีกให้มันเยิ้มๆไปเลยว่าเผ็ดพริกป่นอ่ะบอกคั่วเองใช่ไหมแล้วมันเผ็ดพริกป่นปลูกเองคั่วเองแบบจะกินให้ดู 2-3 คำเนาะแล้วโบก็จะต้องรีบขึ้นไปเอาผ้าใส่เครื่องอบว่าเดี๋ยวโบจะจบคลิปแค่นี้แล้วกันค่ะโอเคค่ะโบจะจบคลิปแค่นี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะที่เข้ามามาดูโบเนาะวิธีการทำอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นอะไรที่ทำง่ายๆที่บ้านค่ะกินง่ายๆแล้วก็รสชาติเราแล้วก็ปรุงตามที่ตัวเองชอบเลยเนาะคือมันไม่มีรสมันไม่มีสูตรอะไรตายตัวมากค่ะนอกจากว่าชิมเอาเองกินเอาเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วชอบอะไรก็ใส่เอาอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ